เราอาจจะช่วยเด็กๆให้ได้เรียนรู้คำศัพท์เพิ่มขึ้นได้ด้วยการใช้คำขยายหรือคำคุณศัพท์ค่ะตัวอย่างเช่นเราอาจจะขยายคำว่ากล้วยด้วยการพูดให้เขาฟังว่ากล้วยมีสีเหลืองแล้วเด็กๆอาจจะพูดกลับมาว่ากล้วยลูกใหญ่จังคุณอาจจะพูดด้วยว่าเปลือกกล้วยลื่นจัง แล้วเด็กๆอาจจะพูดกลับมาว่ากล้วยหวานจังแล้วคุณอาจจะพูดต่อว่ากล้วยลูกนี้มันงอแล้วเขาอาจจะพูดกลับมาว่ากล้วยอร่อยคุณสามารถกลับพูดกลับไปกลับมากับเขาโดยการใช้คำขยายที่เปลี่ยนไปวิธีง,ง่ายๆอย่างนี้จะช่วยให้เด็กๆรู้จักคำศัพท์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นค่ะ